สวัสดีครับสวัสดีได้ยินเสียงกันไหมครับได้ยินเสียงไหมดูด้านนี้ครับครับใครได้ยินเสียงไม่ได้ได้ยินแล้วฉกกล้องไหมครับได้ยินแล้วฉกกล้องไหมครับโอเคโอเคครับได้ยินโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่เป็นรถของเจ้าหน้าที่ทหารครับช.1008นะครับพลทหารม้าที่หนึ่งนะฮะได้นำสะพานเหล็กนะครับได้นำสะพานเหล็กมาสร้างสะพานตรงบริเวณถนนขาดนะครับเส้นวิเชียรบุรีบ่อลังนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับได้ยินแล้วโอเคครับเสียงชัดเจนไหมเสียงภาพชัดเจนดีไหมครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับถนนวิเชียรบุรีบ่อลังครับบ่อลังท่านใดที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพให้อดใจรอครับคาดว่าไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับเจ้าที่กำลังเร่งทำสะพานอยู่นะครับผมครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับท่านใดที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับเส้นนี้อีกไม่เกิน2ชั่วโมงน่าจะสามารถใช้ได้เป็นปกตินะครับยังครับยังกำลังสร้างครับกำลังสร้างสะพานครับอดใจรออีกไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงครับผมสวัสดีครับผมใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับท่านใดที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับผมตรงนี้ครับเป็นที่สะพานขาดนะครับเป็นน้ำท่วมนะฮะที่น้ำท่วมครับสะพานขาดนะครับผมตรงนี้กำลังสร้างสะพานนะฮะกำลังสร้างสะพานเหล็กนะครับอย่าเพิ่งโทรมานะครับอย่าเพิ่งโทรมาครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ครับไลฟ์สดก็ชอบโทรมาครับกำลังสร้างสะพานครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาอีกไม่นานนะครับครับผมรอข้ามเลยค่ะจัดไปครับผมจัดไปแสดงว่าอยู่แถวนี้อ่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับใครจะได้ข้ามเป็นคนแรกครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยครับกดไลค์กดแชร์เลยถนนวิเชียรบุรีบ่อลังนะครับ
ตอนนี้เจ้าที่ทหารกำลังเร่งสร้างสะพานนะเป็นสะพานเหล็กครับไปแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเอกลักษณ์จะเสร็จนะครับสะพานนะฮะเป็นสะพานข้ามนะฮะบริเวณน้ำต้อนะฮะเป็นถนนขาดบ้านทุ่งใหญ่นะครับผมเขาบอกให้อสอเฝ้าด้วยกลัวคนมายกไปฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับสามารถใช้เส้นทางวิเชียรบุรีบ่อลังนะครับไปออกสีเทพได้นะครับผมช่วงนี้สะพานใกล้จะเสร็จแล้วครับสวัสดีครับท่านใดเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ท่านใดที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับเส้นทางนี้สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยจากเมื่อเช้าครับที่ไลฟ์ไปเมื่อเช้าครับที่ตอนนี้ทหารได้เข้ามาช่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับถนนวิเชียรบุรีบ่อลังครับบริเวณบ้านทุ่งใหญ่นะบ้านทุ่งใหญ่นะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารนะครับกำลังเร่งสร้างสะพานนะฮะเร่งสร้างสะพานอยู่นะครับถูกตั้งครับผมใช้เส้นทางวิเชียรบุรีบ่อลังได้ครับผมรถเล็กรถใหญ่สามารถมาได้นะฮะน้ำไม่สูงมากเท่าไหร่ครับเดี๋ยว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 เด
กต้องครับน้ำยังแรงครับน้ำยังแรงอยู่เลยครับที่ผมยืนอยู่นี่ก็อยู่ริมน้ำเลยฮะเส้นทางวิเชียรบุรีบ่อหลังครับท่านใดที่เข้ากรุงเทพนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับเส้นไหนครับเส้นวิเชียรบุรีบ่อหลังครับผมจุดเกิดเหตุอยู่บ้านทุ่งใหญ่นะฮะบ้านทุ่งใหญ่ถนนขาดนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารกำลังนำสะพานเหล็กมาทำให้ข้ามได้นะครับขออนุญาตครับท่านใดที่โทรมานะฮะอย่าเพิ่งโทรมานะครับผมอย่าเพิ่งโทรมานะครับผมขออนุญาตไลฟ์สดก่อนนะครับผมสะพานเสร็จหรือยังยังครับยังครับกำลังดำเนินการนะครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับใช้เวลาอีกไม่นานนะครับที่จะสามารถสัญจรผ่านไปได้นะครับท่านใดเข้ามานะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยครับคอมเมนต์บอกต่อกันด้วยนะครับว่าถนนเส้นวิเชียรบุรีบ่อหลังนะฮะถนนเส้นวิเชียรบุรีบ่อหลังบริเวณบ้านทุ่งใหญ่นะครับที่ถนนขาดที่แจ้งที่ไลฟ์สดไปเมื่อเช้านี้นะครับผมตอนนี้เจ้าที่ทหารได้นำรถสะพานเหล็กนะฮะที่กำลังจะมาติดตั้งนะฮะเพื่อจะให้รถสัญจรผ่านไปได้นะฮะเส้นนี้สามารถเข้ากรุงเทพได้นะครับเส้นนี้นะครับใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถูกต้องครับช่วงนี้น้ำลดแล้วนะครับตุ้งใหญ่นะฮะน้ำเริ่มลดแล้วนะฮะน้ำเริ่มลดแล้วแต่สะพานยังขาดครับตอนนี้ยังข้ามไม่ได้นะฮะเปิดเข่าร้อยเลยเหรอขอบคุณครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับผมไม่คนดู900คนกดไลค์เท่าไหร่ร้อยกว่า900กว่าคน2แคทเด้งฝากระโดดมาเลยเสี่ยหมูมาเลยมาช่วยหน่อยเร็วเสี่ยหมูรถยกอุดรน่ะไปไปขอต้นกล้วยมาอยู่เนี่ยม่อน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 สาย21น่าจะผ่านไม่ได้นะครับผม
ตอนนี้ยังไม่รับแจ้งว่าซ่อมแซมนะฮะท่านใดที่เข้ากรุงเทพนะเส้นนี้สามารถที่จะข้ามได้นะครับตอนนี้เจ้าที่ทหารกำลังนำสะพานเหล็กครับสะพานเหล็กมานะฮะขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับเจ้าที่ทหารเจ้าที่กรมทางนะครับเจ้าที่ป้องกันสาธารณภัยทุกหน่วยงานเลยนะครับผมตอนนี้กำลังเร่งสร้างสะพานนะครับผมภาพเสียงชัดเจนโอเคขอบคุณครับผมสะพานกลางออกแล้วครับผมสะพานจะเดินทางเข้ากรุงเทพกทมพรุ่งนี้สามารถใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับสะพานครับสะพานครับใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับผมภาพกินเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากเลยว่าจะถ่ายรูปเรื่องหน่อยไม่ทันแล้วเส้นรูปก็จะถ่ายแล้วเหรอใช่ความประมาณตัวก้อยเนี่ยตรงบ้านเราเลยนะจะขาดเหรอเส้นนี้แล้วแหละอ้าวกลับไม่ได้ทำไมวะเนี่ยกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขามีมาอีกเดี๋ยวเขาก็มีมาอีกเรียนน่ะเออจุดไหนคะบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ครับบ้านทุ่งใหญ่นะฮะถนนสายวิเชียรบุรีบ่อหลังนะครับผมตอนนี้เจ้าที่ทหารกำลังวางสะพานอยู่นะครับเป็นสะพานเหล็กนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับผมประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะครับผมว่าเส้นทางวิเชียรบุรีบ่อหลังนะครับสามารถที่จะเข้ากรุงเทพได้นะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับน่าจะสามารถผ่านมาได้ครับผมพันสี น้ำซ้อนแล้วน้ำซ้อนแล้วลบๆนี่ๆลบซ้อนแล้วซ้อนแล้วขาตาเลยระวังตรงนี้ยังไม่เป็นไรฮะเนี่ยข้างล่างน้ำซ้อนอีกแล้วเนี่ยซ้อนระวังนะซ้อนมาแล้วเมื่อกี้ล่วงไปแล้วเนี่ยไม่เราคนอื่นกลับไม่ได้เราก็กลับไม่ได้เหมือนกัน
น้ำไม่แล้วก็ไปก็แค่นั้นแหละขอบคุณครับผมขอบคุณครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ต่อกันไปด้วยนะครับเมืองฝั่งนู้นน้ำแรงมากครับกำลังซ้อเลยครับกำลังซ้อพื้นถนนเลยฮะตอนนี้จะได้ถอยก่อนนะฮะเริ่มซ้อแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าน้ำมันผ่านมาแรงไงแล้วทำไมต้องเอาตรงนี้ออกไม่เข้าใจมันซ้อมาถึงนี่ไงเป็นน้ำวนเขาเล่นดีแล้วฮะอ่ะไปไปไปเลยที่ไหนคะทุ่งใหญ่ได้ตรงหลุดนะน้ำไหลไม่ถึงขาดขอให้ปลอดภัยนะคะคุณค่ะแถวไหนคะทุ่งใหญ่ค่ะก่อนถึงบ่อน้ำมันช่วยบอกต่อกันนะคะช่วยแชร์ออกไปให้รู้ให้พี่น้องเรารู้นะคะตอนนี้กำลังวางถนนซึ่งเป็นสะพานเหล็กของช.1008พลทหารม้าที่1นะคะตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการทำสะพานเหล็กข้ามตรงที่ถนนขาดเส้นวิเชียรบ่อลังนะคะจังหวัดอะไรจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรค่ะไปหมดเลยเปลี่ยนไม่เมื่อกี้เขาเดินไปนู่นไงพากันไปยืนบ่ญาติน้ำสีย่านอยู่จ้าก้องหลังแล้วนี่ฮะเอาก็ให้คุณถือไงเอาแล้วโอเคมาคันเดียวมาคันเดียวช่องเดียวระวังนะเนี่ยช่วงนี้น้ำมันเริ่มซ้อแล้วเนี่ยซ้อพื้นผิวการจราจรข้างล่างต้องเผื่อเยอะยืดห่างน้ำกันหน่อยค่ะน้ำแรงขอบคุณมากครับผมห่างอยู่ครับอยู่ที่ปลอดภัยครับผม
บ้านใหม่วังไผ่ยังไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ฮะน้ำรถเพิ่งรถเมื่อเช้านี่ครับเพื่อนเนี่ยนัดเมื่อคืนหนักครับหนักรถเล็กยังลำบากเลยเมื่อคืนเนี่ยช่วงโค้งช่วงโค้งนี่หนักเลยครับช่วงโค้งผมจะเข้ากรุงเทพไงกรุงเทพก็รอนี่แหละทำสะพานเสร็จก็น่าจะเข้ากรุงเทพได้แล้วครับเส้นนี้ว้าวลงเลยครับลงโบ๊ะเลยเมื่อกี้นี่ลงโบ้เลยดินสไลด์ก็เรียกมาแล้วก็ไม่มาเดี๋ยวคนถ่ายก็จะตกน้ำไปด้วยนะตอนนี้ตะละบุรีไปน่าจะไปได้ครับผมเดี๋ยวสร้างสะพานเสร็จเดี๋ยวผมจะขับรถเซอร์เวย์ครับเดี๋ยวผมจะมาเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมไม่โค่นลงดีกว่าโค่นลงแล้วก็ไปมิ้นในคอมเมนต์เอาดีกว่าอันนั้นจะติดต่อจะรู้ง่ายกว่านะให้ใส่มาทำไมน้ำลงเยอะแล้วเนี่ยใส่มาเพื่อตกพี่ครับระวังนะน้ำซอแล้วนะครับระวังครับระวังเดี๋ยวดินมันซุดนะฮะดินซุดระวังเลยนะครับออกห่างเลยนะครับร่วงลงเมื่อกี้ตรงเรายืนยังครับใจเย็นครับเสร็จทันเย็นนี้แน่นอนครับผมท่านใดที่เข้ากทม.ครับเตรียมตัวเลยครับผมที่บ้านทุ่งใหญ่ครับผมบ้านทุ่งใหญ่ครับถนนวิเชียรบุรีบ่อลังครับผมครับมีรถจากทางเจ้าหน้าที่ทหารครับช.1800นะครับช.1800คนทหารม้าที่1นะฮะ